สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้มาดูการใช้ sum if ในลักษณะนี้กันดูบ้างนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับก็คือตรงนี้เป็น data 1นะครับชุดที่1ขอเรียกว่า data 1แล้วกันนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับส่วนตรงนี้เป็นชุดที่3ของ apple กล้วยมะม่วงแล้วก็ส้มนะครับหากเราต้องการจะเขียนฟังก์ชัน sum if เพื่อมาหาผลรวมนะมาปรากฏที่นี่ถ้าตรงนี้เราเลือกข้อมูลของ data 1ก็ให้ sum if จากชุดของ data 1มาแสดงที่นี่นะครับหากเราเลือกเป็น data 2นะครับก็ให้หาผลรวมจากชุดที่2มาแสดงที่นี่นะครับหากเราเลือกเลข3หรือว่า data 3นะครับก็ต้องการให้หาผลรวมของ data 3มาแสดงที่นี่นะครับแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากก็มาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวขอลบทุกอย่างทิ้งไปก่อนนะครับตรง validation ตรงนี้ก็ขอล้างไปก่อน formula นี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับไปที่ formula ตรงนี้ไปเลือก name manager นะครับชื่อที่เคยตั้งไว้นะครับขอลบไปก่อนนะลบไปทั้งหมดเลยนะอันดับแรกนะครับให้เราไปกำหนดนะครับไปกำหนด range name ขึ้นมาก่อนนะครับชุดที่1ตรงนี้นะครอบตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อว่าอะไรดี range 1ก็ได้นะ range 1นะครับส่วนตรงนี้นะเป็นจำนวนนะครับเราก็ตั้งชื่อว่า qty 1อย่างนี้ได้ไหมนะครับ qty 1อย่างนี้นะครับถ้าเรากด enter นะมันจะไปซ้ำกับชื่อเซลล์นะครับก็คือตำแหน่งเซลล์ q column qty แล้วก็แถวที่1นะครับExcel หรือว่า Cursor ก็จะกระโดดมาที่นี่ซึ่งมันจะตั้งชื่อไม่ได้นะครับดังนั้นเราจำเป็นนะครับมันไปซ้ำกับชื่อเซลล์นะครับอาจจะใส่จุดเข้าไปนะครับหรือใส่ขีดล่างเข้าไปเป็นเลข1หรือขีดกลางก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่อย่าให้เว้นวรรคนะเว้นวรรคไม่ได้ Enter ไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่เป็น range 2แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็น qty เมื่อกี้ใช้ขีดล่างนะอันนี้ก็ต้องให้มันเป็นขีดล่างมันจะได้ล้อกันนะครับจะได้เป็นกลุ่มเดียวกันจะได้มองง่ายๆนะครับอันนี้เป็น range 3นะครับก็ enter ไปนะครับส่วนตรงนี้ก็ครอบตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ก็ไปตั้งชื่อว่าเดี๋ยวต้องตรงนี้นะครับครอบให้หมดนะครับตรงนี้ตั้งชื่อว่า qty ขีดล่างก็เลข3นะครับเป็นแบบนี้เขาได้แบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็สร้าง data validation ขึ้นมานะครับไปที่ตรงนี้นะเอาเคอร์เซอร์วางตรงนี้ก่อนไปที่ data เลือก data validation นะครับตรงนี้นะเข้าไปก่อนนะเจอแท็บ setting นะครับเลือกตรงนี้เลือก list นะครับมาตรงนี้มันมีแค่3รายการ1 2 3นะเราก็ไม่ต้องไปสร้าง list เราคีย์เลข1เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปสร้างตารางขึ้นมานะมันน้อยคอมม่า2ปิดด้วยคอมม่า3แค่นี้เองนะกันด้วยคอมม่า1คอมม่า2แล้วก็คอมม่า3นะแล้วก็โอเคไปนะตรงนี้ก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้เราเลือกนะเป็นเลข1เลข2เลข3อ่ะให้ว่ากันไปนะทีนี้เราหาสมมุติเลข1นะครับเราก็ใช้ sum if ไปอ่านค่าของข้อมูลชุดนี้นะครับ sum if ในที่นี้ไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง sum if ก็กลับไปดูวิดีโอเก่าๆที่อัดไว้ให้แล้วนะครับอธิบายไปแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะคอมม่าเลือกไปที่ใครเฉลี่ยหรือว่าเงื่อนไขก็คือคุณ Apple ตรงนี้นะครับใส่คอมม่าเข้าไปจากนั้นไปเลือกตรงนี้นะผลรวมนะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะที่เราตั้งชื่อไว้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครอบตรงนี้จะขึ้นว่า qty 1นะครับกด enter ได้เลยนะ copy ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ dynamic นะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนตามนะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะครับผลลัพธ์จะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะทำอย่างไรทีนี้ลองดูก่อนนะตรงนี้ลบไปก่อนหากเราบอกว่าตรงนี้นะเป็น range 1นะครับเราบอกว่าเราทำแบบนี้ได้ไหมนะครับใส่ฟันหนูเข้าไปนะเพราะถือว่ามันเป็น text นะครับเลข1ตรงนี้เราไม่เอานะเราใช้เครื่องหมาย and แทนนะแอนอะไรแอนเลข1ตรงตำแหน่ง K2 ตรงนี้นะ
กด F4 ล็อกไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้มันซ้ำเอาแบบนี้ก่อนนะดูก่อนนะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ QTY ขีดล่างด้วยนะครับตรงนี้นะ N 1แต่1ตรงนี้เราไม่เอาเราจะไปยืมตรงนี้แทนนะครับยืมตำแหน่งนี้แทนนะแล้วกด F4 ล็อกไว้นะครับกด F4 นะครับล็อกไว้ถามว่าแบบนี้ได้ไหมนะครับแบบนี้ได้ไหมมันเหมือนจะได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับลองกด Enter ดูนะครับนะมันจะไม่ยอมนะครับเนื่องจากตรงเนี้ยตรงตำแหน่ง K2 เนี่ยมันเป็นเซลล์อ้างอิงนะครับมันไม่สามารถจะหาค่าออกมาได้นะหาตรงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเลี่ยงไปใช้วิธีการอ้อมๆนะก็คือการใช้ indirect ซ้อนเข้าไปนะครับ indirect หรือ indirect นั่นเองนะครับซ้อนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับซ้อนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะ J3 นี่ก็โอเคปล่อยไว้ตรงนี้ก็ใส่ indirect ซ้อนเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราซ้อน indirect ไปข้างหน้า QTY นี้นะครับก็เป็นแบบนี้ enter ไปนะครับทีนี้ copy ลงไปนะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับลองเปลี่ยนเป็นเลข2ก็ดึงมาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเลข3ก็จะดึงมาถูกต้องนะครับสูตรตรงนี้นะก็ดูที่ฟอร์มูลาบาร์นี้นะครับสูตรจะอยู่ที่ฟอร์มูลาบาร์นะครับสูตรตัวแรกนะครับเราคีย์แค่แถวเดียวนะ enter แล้ว copy ลงไปนะครับก็เป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับตรงเลข3ตรงเลข1ตรงนี้นะคลิกขวา format cell นะเราต้องการจะให้มันแสดงเป็นแบบนี้โดยการเลือก number ขึ้นมานะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูคำพูดคำพูดเครื่องหมายคำพูดปิดหน้าปิดหลังไว้นะครับคีย์ว่า data แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดหน้าปิดหลังตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้ format ตรงนี้มีคำว่า data ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับเราโอนสัญชาติมันนะครับคือจริงๆมันเป็น number นะแต่เราให้มันแสดงเป็นในรูปของมีคำว่า data ขึ้นมาข้างหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้แหละตรงนี้ insert ลองเล่นๆดูนะเลือกเป็นกราฟนะครับกราฟตรงนี้ก็ทำเล่นๆนะทำเผื่อว่าจะให้มันมีสีสันกันเองครับอันนี้ลองมันไม่มี number คลิกขวา add data label เข้าไปนะมันน้อยไปหน่อยนะตัวเลขมันเล็กไหมอย่างนี้พอจะมองเห็นนะครับตรงนี้ก็ถ้าเราเลือกเป็น data 2ครับมันก็จะรอกันนะครับอันนี้ก็เลือก data 3ก็รอกันเลือกเลข1ก็เป็น data 1ก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับสรุปว่าเราใช้ indirect นะครับหรือว่า indirect นั่นแหละไปเป็นตัวช่วยในการอ่านค่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องตั้งชื่อช่วงเซลล์ขึ้นมาก่อนนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ